ดีครับวันนี้มิตรชนมีโอกาสมาจังหวัดสมุทรสาครนะครับแถวๆนี้เขาเรียกกระทุ่มแบนนะครับซึ่งก็มีเวลาว่างมาเยี่ยมเยียนเพื่อนนะครับเรียกว่าคบกันมายาวนานและออกตั้งแต่สมัยเรียนปริญญานะครับก็มาเยี่ยมมาเยียนครับเขาทำร้านขายอาหารนุชหมูกระทะครับซึ่งก็ในละแวกนี้ก็ถือว่าเป็นร้านชั้นนำเดี๋ยวไปชมคอลเลคชันต่างๆของร้านนี้เขาสุดยอดครับไอเดียการออกแบบร้านนะครับที่สำคัญครับรสชาติของนุชหมูกระทะนี่ครับเขามีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นี่ครับโลโก้ร้านเรียกว่าดีไซน์กันเองออกแบบกันเองเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับครับนี่ครับพาเข้ามาชมนี่บริเวณหน้าร้านครับเขาเรียกว่าที่นี่เขามีเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคุณสมพงษ์เจ้าของร้านเนี่ยเขาชอบสะสมของเก่าเรียกว่าก็เอามาตั้งไว้ให้ลูกค้าได้เชยชมนะครับก็เก่าๆแบบนี้สนิมคักๆแบบนี้ก็เรียกว่าของเก่าจริงๆแหละครับแต่อย่าดูถูกนะครับถือว่าตรงนี้ครับเป็นเครื่องเสียงครับเห็นเก่าๆแบบนี้เปิดเพลงให้ลูกค้าฟังกล่อมเคลิ้มเลยแหละครับครับไหนๆก็มานะครับเลยขออนุญาตคุณสมพงษ์นะครับซึ่งก็เป็นสามีของคุณนุชนะครับซึ่งเป็นเพื่อนผมเองนะครับแล้วก็ขออนุญาตมาดูคอลเลคชันต่างๆนี่ก็เป็นรถเก่านะครับมาด้ารุ่นนี้หายากมากนะครับแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเก่าๆนี่เขาสะสมไว้หมดครับทีแรกว่าจะสะสมเมียเก่าด้วยก็ไม่ไหวเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับก็มุมนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยครับก็ประกอบไปด้วยของรักของหวงถึงขนาดห่อถุงพลาสติกไว้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับดูจักรยานเก่าก่อนตอนนี้นะครับก่อนนี้ก็เป็นทีวีเก่านะครับซึ่งก็เก่ามากครับเปิดนี่ยังติดอยู่นะครับเนี่ยก็ถือว่าดูแลรักษาของได้ดีมากนะครับส่วนจักรยานตัวนี้ก็เป็นจักรยานที่เรียกว่าตั้งแต่สมัยสงครามญี่ปุ่นนะครับมีกระเป๋าพยาบาลเรียบร้อยนะครับซึ่งหายากจริงๆนะครับไอ้รถแบบนี้แล้วก็อยู่ในสภาพดีๆแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ทำไมใจรักนี่ครับไปเสาะไปแสวงหามาเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ก็เหมือนกันครับดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับพอรู้ว่ามีเก่าเท่านั้นแหละเรียกว่ารีบไปซื้อไปหาไปซื้อเจ้าของเขามาเก็บรักษาเอาไว้แต่ก็คนมันใจรักนะครับนี่ก็เป็นกล่องใส่ขีปนาวุธรุ่นเก่าๆนะครับพัดลมเก่านะหมวกทหารเก่านะและที่สำคัญป้ายโฆษณาซูซูกิก็เก่าเหมือนกันก็เรียกว่าสำหรับคอแฟนร้านค้าร้านอาหารร้านพิพิธภัณฑ์ของเก่าที่ชอบแนวนี้แหละครับเข้ามาเยี่ยมมาชมกันได้เลยเอาละครับที่นี่ก็มาชมของรักของหวงนะห่อถุงพลาสติกไว้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เก่านะครับแต่ว่าเอามาทำใหม่นะเรียกว่าลงมือทำด้วยตัวเองเลยนี่มันวิ่งได้ด้วยตัวเองเลยครับเนี่ยรถพวกเนี้ยเดิมทีเนี่ยไปหาขอซื้อเข้ามาเนี่ยมันก็มาสภาพผุพังๆโทรมๆเลยครับเดี๋ยวมายนโฉมกันเลยครับเนี่ยไอ้พวกรถพวกนี้นะเจ้าของเขารักมากนะดูสีครับแวบเลยเรียกว่าไม่ให้มีฝุ่นตอมกันเลยว่างั้นเถอะลิ้นไม่ให้ไตฝุ่นไม่ให้เกาะเลยนะก็เป็นประมาณนี้โอ้โหดูครับเปิดมานี่แบบนิ่งเลยแหละขัดสีชวีวันรถพวกนี้วิ่งได้จริงๆนะครับสตาร์ทติดเลยเนี่ยเติมน้ำมันเต็มถังวิ่งไปได้เลยก็ถือว่าสำหรับแฟนๆที่ชอบนี่เป็นไงเปิดมาให้ดูกันเห็นๆนะวันนี้มิตรชนลุยมาถึงพิพิธภัณฑ์นะท้องถิ่นไม่ต้องเสียเงินไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่ไหนไกลๆเลยครับที่นี่เลยนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับร้านนุชหมูกระทะที่ถ่ายทำไหมเห็นนี่มีอีกเยอะนะครับเรียกว่าใครที่ชอบแนวนี้ก็มาเลยมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งเร็วชิวเนี่ยไม่ต้องห่วงคันนี้นะเรียกว่าคนที่ทำนะก็ไม่ได้จ้างช่างที่ไหนหรอกคุณสมพงษ์เขามีใจรักทางด้านนี้เขาจบช่างมานะครับเขาก็มาทำด้วยใจรักนะสำหรับท่านใดที่เป็นแก๊งเป็นกวนแบบนี้ก็แวะเวียนมาเยี่ยมมาพูดมาคุยกับคุณสมพงษ์เขาได้นะไม่ได้เก่งแต่ขายหมูอย่างเดียวก็เรียกว่ามีวิชาติดตัวว่างั้นเถอะชม Mazda คันนี้ครับเรียกว่าเป็นรถ Mazda ที่คือเจ้าของเขาขายนะ
แล้วก็คุณสมพงษ์กับคุณนุชเนี่ยหรือชื่อจริงชื่อวรนุชเจ้าของร้านเนี่ยเขาเรียกว่าทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปซื้อมาเลยแล้วก็มาตอนที่มาใหม่ๆสภาพยิ่งกว่านี้แต่ตอนนี้ก็คือเรียกว่าอยู่ในสภาพแบบนี้นี่ขับได้จริงนะครับเนี่ยเขามาตบมาแต่งขับได้จริงๆนี่ครับสุดยอดครับร้านเลยครับนี่คุณสมพงษ์เจ้าของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเนาะเรียกว่าสะสมของเก่าคอลเลคชันไว้เยอะมากมีบ้างเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านนุชหมูกระทะเขานะว่าดูบรรยากาศเขานี่ก็เป็นสไตล์แบบนี้แหละครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไอ้คุณ2ตัวนี่ครับก็เรียกว่าเรียนแบบมาจากเจ้าของร้านครับทางขวามือนี่ก็เป็นคุณสมพงษ์แหละครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยส่วนทางซ้ายมือนี่คุณวรนุชเขาเลยครับเจ้าของร้านคู่นี้เขามีไอเดียเรียกว่าไอเดียบันเจิดในการทำร้านแหละครับเมียคิดผัวทำช่วยกันทำมาหากินดีเหลือเกินร้านนี้เขามีไอเดียการตกแต่งร้านที่ไม่เหมือนใครครับเพราะว่าสไตล์แบบเขาเรียกว่าคิดเองนะสร้างสรรค์เองทั้งหมดนะครับแม้แต่ห้องน้ำครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างนี่ครับอ่างล้างหน้าของเขาเป็นแบบนี้นี่ครับแล้วก็ที่สำคัญครับไม่ได้จ้างช่างนะครับจ้างสามีทำเองด้านในห้องน้ำนะครับก็เรียกว่าศิลปะแบบเปลือยแหละครับก็เป็นได้ฟิลครับได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะครับมัวแต่นอกเรื่องซะตั้งนานครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านมุดหมูกระทะช่วงเย็นๆนะครับตะวันใกล้ตกดินแขกก็เริ่มทยอยมาจับมาจองที่นั่งกันจะมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นครอบครัวนะครับมาเป็นทีมได้หมดนะครับก็ชอบมุมไหนสรรหากันนะไปนั่งกันได้เลยเดี๋ยวจะมีเด็กๆไปให้บริการถึงที่นะครับเรียกว่าต้องจับต้องจองก่อนล่วงหน้าโทรมาก่อนก็ได้ครับนี่ครับก็สบายๆชิลๆนะครับนี่ผมอยู่กลางสระน้ำของร้านอาหารนี่แหละเขาจะมีทางเดินเทเรสที่ว่ามีมุมให้เซลฟี่นะครับสำหรับวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆนะครับก็มีมุมต่างๆให้เลือกสรรได้เยอะก็เรียกว่าแต่ละมุมนะครับเป็นการออกแบบที่เจ้าของร้านเขาใส่ใจมากนะครับเพราะว่าเขาชอบแนวแบบคลาสสิกนะครับเรียกว่าแต่ละมุมนี้ต้องมีไอเดียสร้างสรรค์ว่างั้นเถอะก็เข้ามาชมบริเวณด้านในร้านกันนะครับก็เป็นมุมที่สำหรับหลบกิ๊กหลบแฟนอะไรพวกนี้ได้นะครับก็เป็นบ้านเดี่ยวเลยนะครับแต่ว่ามีแต่ประตูบ้านขวาบ้านด้านเดียวด้านหน้านะครับด้านหลังเปลือยเลยปล่อยโล่งเลยกินบรรยากาศไปเพลินๆก็เรียกไปอินดี้ดีนะครับเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงคนที่ทำงานเลี้ยงครอบครัวบรรยากาศก็เป็นส่วนตัวดีนะครับเป็นแบบนี้เลยสำหรับท่านใดที่สนใจจะมารับประทานอาหารที่นี่ก็เบอร์โทรตามในป้ายนี้เลยนะครับก็เป็นอะไรที่ยินดีต้อนรับครับสำหรับท่านที่อยากจะมาพักผ่อนชิลๆแล้วก็นั่งทานหมูกระทะไปนะเจ้าของที่นี่เขาอัตยาศัยดีครับเรียกว่าเป็นกันเองสุดๆแล้วว่างั้นเถอะสำหรับมาทานอาหารที่นี่ครับหากเพลียหากเมากลับบ้านไม่ได้เราก็มีสถานที่เรียกว่านอนที่นี่เลยกางเต็นท์ตรงนี้เลยครับลานกางเต็นท์เราก็มีบริการให้นะครับก็ถือว่าครบวงจรเลยครับเรียกว่ารีสอร์ทดีๆนี่แหละนะใครอยากได้อะไรบอกคุณสมพงษ์กับคุณวรนุชกันได้เลยมุมพอดลักตรงนี้นะครับก็กางเต็นท์จีบกันไปชมกันไปโอ้ได้บรรยากาศจริงๆเลยนี่ครับแม้แต่ชุดเสิร์ฟน้ำแข็งเขาก็ยังต้องออกแบบเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์สไตล์ของร้านเขาเลยครับส่วนพี่ท่านนี้ครับก็เป็นลูกค้าขาประจำมาทุกวันนะครับกินอยู่คนเดียวเรียกว่าถูกอกถูกใจร้านนี้เขาแหละครับส่วนคุณสมพงษ์ครับก็ยามค่ำคืนก็เรียกว่ามะพร้าวครับปลูกไว้รอบบ่อเลยก็เฉาะบริการแฟนๆนะครับที่เป็นคอประจำหมูกระทะนุชหมูกระทะเอามาเลี้ยงเลยครับก็เรียกว่าอัธยาศัยใจคอนี่ดีมากๆนะครับเป็นกันเองนะครับเชิญเลยครับดูนะเจ้าของสวนตัดให้กินเองเลยยอด
มาแล้ว1ลูกนี่โอ้โหสุดยอดครับสำหรับท่านใดที่สนใจมานั่งชิวๆนั่งทานหมูกระทะนะครับแถมได้ลุ้นผลหมากลากไม้นะมะพร้าวฟรีๆนะครับก็มากันได้นะครับอยู่ไม่ไกลครับอยู่แถวๆกระทุ่มแบนนะครับวัดท่าไม้นะครับใกล้ๆกับวัดท่าไม้สำหรับท่านใดมาท่องเที่ยวแถวๆวัดท่าไม้นะครับหลวงปู่ลุ่งนะครับก็ขับรถมาเหนื่อยๆก็แวะมานั่งพักผ่อนนั่งชิลนั่งทานอาหารกันนุดหมูกระทะการันตีความอร่อยครับโดยมิตรชนเลยช้านะครับไม่มีที่นั่งนะครับต้องสั่งจองก่อนนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยครับ0970577665ครับ